สวัสดีครับพบกับ Disco Man อีกคลิปหนึ่งนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นเหรียญเงินนะครับเป็นสีเงินเนาะแต่ว่าเนื้อจริงไม่รู้เป็นอะไร2พระจาก2ที่นะครับแต่ว่ารูปแบบเหรียญก็จะคล้ายๆกันก็เลยนำมาจัดรวมอยู่ในคลิปเดียวกันด้านซ้ายมือ2เหรียญนี้เป็นหลวงพ่อเพื่อนผาสุโกนะครับวัดคลองตะเข้อำเภอกงไกรล่าจังหวัดสุโขทัยและด้านขวามือเป็นหลวงพ่อแค้ววัดวังหินอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าตัวเหรียญจะเป็นลักษณะอย่างไรอันนี้หลวงพ่อเพื่อนป่าสุโกครับในมือผมมีอยู่2เหรียญ นะครับรู้สึกจะออกมาปี2540ถ้าจำไม่ผิดเหรียญก็ไม่ได้ผ่านการใช้งานอย่างใดเก็บเก่าเก็บนะครับเป็นรุ่นหนึ่งเลยนะครับรุ่นหนึ่งที่ระลึกงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับเราก็จะเขียนว่าวัดคลองตะเข้อำเภอกงไกรตำบลกกแรดอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยนะครับ2540นะครับยังพอเห็นบ้างแล้วก็เป็นยันนะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแค้วนะครับปะคูสิริตะคุณข้างหลังก็จะเป็นก็มีปีบอกด้วยอ่านไม่ชัดเนาะเดี๋ยวเราลองเอากล้องส่องดูแล้วกันเริ่มจากเหรียญของหลวงพ่อเพื่อนก่อนเลยแล้วกันลักษณะเหรียญจะเป็นลักษณะนี้ข้างหน้าราคาเช่าบูชาก็จะอยู่ประมาณ300บาทต่อเหรียญ นะครับถ้าที่เช็คในดูในอินเทอร์เน็ตณปัจจุบันหลวงพ่อเพื่อนแต่ว่าทางผมไม่ได้ให้เช่าบูชานะครับเป็นการศึกษาแบ่งปันให้แก่กันแล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจบูชาก็ดูจากคลิปนี้แล้วก็เอาไปประกอบการพิจารณาได้ด้านหลังนะครับรุ่นหนึ่งนะครับจะเขียนอย่างนี้ตรงนี้สุโขทัยกรุงไทยราชนะครับกกแรด2540วัดคลองตะเข้นะครับอยากดูอีกเหรียญหนึ่งก็พิมพ์น่าจะพิมพ์เดียวกันนะครับที่ลึกงานฝังลูกนิมิตรุ่นหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับหลวงพ่อเพื่อนวัดคลองตะเข้สุโขทัยต่อมาเป็นหลวงพ่อแค้วครับวัดวังหินอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเงาค่อนข้างเงาครับเงามากเงาจนรายละเอียดแทบไม่เห็นเลยครับว่าโอ้มีแต่ความเงาครับเนี่ยพระครูสิริสุตตคุณนะแคล้วถ้าไม่ชัดยังไงขออภัยนะครับด้านหลังครับเนี่ยกล้องไม่โฟกัสโอเคครับ
ด้านหลังจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะเขียนวัดวังหิน2520ครับผมเรียนนี้ถือว่าเก่าครับ2520เก่าพอใช้ได้เป็นเหรียญเก่าเก็บสภาพที่แบบว่าแทบไม่ได้ใช้งานนะครับสุพรรณบุรีโอเคนะครับก็ผ่านไป2เหรียญนะครับก็รายละเอียดคร่าวๆก็ตามที่นำเสนอไปนะครับถ้าชื่นชอบอย่างไรก็กดถูกใจ Subscribe กำลังใจให้กันสำหรับช่อง Discoman ครับก็จะมีเหรียญที่น่าสนใจมานำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ